จากสถิติข้อมูลการเสียชีวิตของคนไทยปรากฏว่าโรคที่ฆ่าชีวิตคนไทยมากที่สุดติด1ใน3ก็คือโรคหัวใจจากการเก็บข้อมูลทำให้เราพบว่ากว่า 80% เสียชีวิตด้วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันทั่วโลกมีผู้ต้องตายด้วยสาเหตุนี้ถึง17ล้าน3แสนคนต่อปีหรือเฉลี่ยชั่วโมงละ2คนและมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับทุกคนถ้าหากตัวคุณไม่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดคุณคงรู้จักใครสักคนที่มีปัญหาเหล่านี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครอบครัวคนที่คุณรักทุกคนได้รับผลกระทบจากสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดและปัญหาที่เราทุกคนได้ประสบในปัจจุบันนี้มันสำคัญกว่าที่เคยที่จะดูแลสุขภาพหัวใจของคุณผลิตภัณฑ์ฮาร์ทคือวิธีที่ยอดเยี่ยมเพื่อการนั้นเรารวบรวมส่วนผสมต่างๆมากมายเข้าด้วยกันเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์บำรุงหัวใจและหลอดเลือดที่ยอดเยี่ยมนี้การศึกษาจากวารสารพยาบาลหัวใจและหลอดเลือดแสดงให้เห็นว่าส่วนผสมเหล่านี้ที่เราใช้ในผลิตภัณฑ์ฮาร์ทนั้นเป็นส่วนผสมที่สำคัญเมื่อคุณต้องการที่จะดูแลหัวใจและหลอดเลือดหนึ่งในส่วนผสมเหล่านี้คือทอรินทอรินคือกรดอะมิโนที่มีประสิทธิภาพมากในการเสริมหัวใจมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเฉพาะของหัวใจและเป็นสิ่งที่ร่างกายของเราผลิตขึ้นเองได้ตามธรรมชาติเราจำเป็นต้องเสริมระดับเหล่านั้นของมันเพื่อช่วยให้หัวใจของเราแข็งแรงขึ้นส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งในส่วนผสมสำคัญนั่นคือCoQ10 CoQ10 สร้างได้ในทุกเซลล์ของร่างกายและที่สำคัญที่สุดมันถูกสร้างขึ้นในเซลล์หัวใจเพื่อสร้างพลังเพื่อเสริมความแข็งแรงถ้าคุณไม่มีหัวใจที่แข็งแรงพอคุณก็จะเจอปัญหาCoQ10 ช่วยให้หัวใจแข็งแรงคาร์นิทีนเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เสริมระบบหัวใจและหลอดเลือดกรดอะมิโนที่คล้ายกับทอรินหนึ่งในส่วนผสมที่เรามุ่งเน้นจริงๆคือส่วนผสมที่เรียกว่าเห็ดนางรมเห็ดนางรมมีส่วนประกอบบางอย่างอยู่ในนั้นที่ทำให้ระดับคอเลสเตอรอลอยู่ในระดับที่ดีเท่าที่ควรจะเป็นเราต่างมีคอเลสเตอรอลที่ดีและคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีผงเห็ดนางรมช่วยในการสนับสนุนคอเลสเตอรอลที่ดีและรักษาระดับเหล่านั้นให้สมดุลกรดโฟลิกซิลิเนียมสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ช่วยปรับระดับสารโฮโมซิสเตอีนที่เป็นตัวเพิ่มคราบไขมันต่างๆและระดับไขมันต่างๆในร่างกายเมื่อรวมสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกันคุณจะได้ผลิตภัณฑ์ที่ทรงพลังในการดูแลหลอดเลือดและหัวใจที่จะทำให้คุณได้สิ่งที่ดีที่สุดเมื่อเรารวมส่วนผสมเหล่านี้เข้ากับเทคโนโลยีอาหารเสริมรูปแบบเจลมันจะยอดเยี่ยมขึ้นไปอีกส่วนผสมแต่ละอย่างอันทรงคุณภาพที่ถูกแนะนำโดยวารสารพยาบาลหัวใจและหลอดเลือดสารอาหารเสริมรูปแบบเจลที่ทำให้ทั้งหมดนี้แข็งแกร่งมากขึ้นเมื่อคุณรวมส่วนผสมเหล่านี้ความสามารถในการดูดซึมจะไปสู่จุดสูงสุดมันช่วยนำสารอาหารเหล่านั้นเข้าสู่ร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนำพวกมันเข้าสู่หลอดเลือดซึ่งจะทำหน้าที่ของมันได้อย่างดีจริงๆเทคโนโลยีอาหารเสริมรูปแบบเจลทำให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ยอดเยี่ยมขึ้นไปอีกขั้นนำไปสู่อีกระดับหนึ่งผลิตภัณฑ์ฮาร์ทที่มากับเทคโนโลยีอาหารเสริมแบบเจลมันยอดเยี่ยมไปเลยครับพี่เป็นคนโรคความดันสูงใช่ไหมคะก็จะนอนดึกไม่ได้ถ้านอนเลย4ทุ่มพี่รู้เลยว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยทั้งวันเลยพี่จะต้องคลื่นไส้วิงเวียนบ้านหมุนจะลำบากมากอาการแย่มากแต่พอพี่ทานฮาร์ทไปได้เดือนเดียวลูกชายเนี่ยค่ะเอาฮาร์ทมาให้ทานเดือนเดียวเท่านั้นนะคะอาการหายเป็นปลิดทิ้งเลยแล้วหลังจากนั้นพี่ก็ทานมาเรื่อยๆต่อมาอีกประมาณสัก6เดือนได้ค่ะคราวนี้หมอสั่งให้หยุดยาความดันเลยค่ะที่เคยทานยาความดันวันละเม็ดวันละเม็ดวันละเม็ดเนี่ยตอนนี้ไม่ได้ทานแล้วคือนกนะคะลูกสาวเนี่ยเห็นมากับตัวเลยก็คือว่าเป็นหัวใจรั่วหัวใจรั่วหัวใจรั่วเนี่ยมีอาการเป็นยังไงบ้างหายใจไม่ทันหายใจเป็นไงนะคะไม่ทันหายใจไม่ทันหายใจไม่ออกใช่ไหมเป็นมานานแล้วยังเป็นตั้งแต่กำเนิดค่ะพี่กบก็คือว่าน้องไอเหมือนเป็นวัณโรคเลยค่ะไอตลอดไอจนถึงขนาดว่าเราคิดว่าลูกเป็นภูมิแพ้ค่ะอาการเริ่มแรกมาจากใช่ก็มาจากการไอเนี่ยค่ะพี่กบแล้วเป็นปอดบวมตลอดเป็นทุกปี
ไปทำให้หัวใจรั่วไม่ค่ะเราไม่รู้พอเราไปตรวจเราคิดว่าเป็นภูมิแพ้แต่จริงๆแล้วคือเขาหัวใจรั่ว3เซนแล้วตั้งแต่กำเนิดแต่คุณหมอไม่เคยมีท่านไหนตรวจพบหลังจากที่รู้แล้วนกทำไงต่อก็คุณหมอบอกว่าคุณแม่ถ้าเกิดว่าอย่างนั้นล่ะต้องให้กล้ามเนื้อน้องกล้ามเนื้อหัวใจน้องให้แข็งแรงนะคะแล้วก็เพิ่มน้ำหนักให้น้องหน่อยจากน้องประมาณ22โลเนี่ยให้เพิ่มเป็น25นะคะถึงจะรับการโอเพ่นฮาร์ทได้แต่หลังจากนั้นน่ะนกได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนึงนะคะชื่อว่าฮาร์ทนะคะตัวนี้เลยค่ะก็คือว่าให้ทานวันละ1ซองค่ะพี่จากนั้นนะคะวัดผล1เดือนนะคะการเต้นของหัวใจลูกนกเนี่ยเปรียบเสมือนคนที่หัวใจไม่รั่วแล้วสามารถรับการโอเพ่นฮาร์ทได้โดยที่น้ำหนักไม่เพิ่มขึ้นแล้วเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ทานฮาร์ทไปแล้วหายใจทันหายใจดีขึ้นยังมันหายใจดีขึ้นไม่หอบแล้วไม่หอบคุณทิพย์มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจยังไงบ้างคะก็เป็นโรคหัวใจมา10กว่าปีแล้วค่ะแล้วก็กินยาที่บ้านคุณหมออยู่ประจํา15วันครั้งนะคะ20วันหลังจากที่ทานหมอก็สั่งให้หยุดยาหัวใจคือตัวโวลาพาไมร์ค่ะหมอสั่งเลยเหรอคะหมอสั่งเลยค่ะแล้วตัวเองก็บอกว่าคุณหมอหนูไม่กล้าค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าหนูหัวใจหนูหยุดเต้นใช่เพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่สุดท้ายหมอก็บอกไม่เป็นไรคุณก็ทานอาหารเสริมตัวนี้ไปเลยคือเอเจลค่ะนอกจากจะเป็นแพ้โรคหัวใจแล้วเนี่ยก็เป็นโรคหัวใจซะเองด้วยตอนนั้นผมก็มีอาการที่เกี่ยวข้องกับเส้นเลือดหัวใจแล้วอาการที่สำคัญอันหนึ่งคือเวลาออกกำลังกายเนี่ยเช่นขึ้นบันไดไป3-4ขั้น3-4ชั้นของตึกเนี่ยมันจะเกิดมีอาการเหนื่อยๆง่ายแล้วก็มีเจ็บหน้าอกนิดหน่อยอันนั้นก็แสดงถึงว่าเส้นเลือดที่เลือดจะส่งไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจมันไม่พอก็ทำให้เกิดมีอาการเจ็บอกมันมากพอที่ถึงจะต้องไปตรวจเส้นเลือดของหัวใจที่เรียกว่าฉีดสีเข้าไปเพื่อจะดูเส้นเลือดหัวใจและพบว่ามีส่วนที่ตีบที่สำคัญมากเลยถึงกับต้องได้รับการรักษาโดยที่ไปทำบอลลูนหลังจากที่ใช้ฮาร์ทแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีขึ้นเลยอาการต่างๆก็เรียบร้อยดีไม่มีอาการเหนื่อยง่ายไม่มีการเจ็บหน้าอกครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะพี่หมิงค่ะคือพี่หมิงเนี่ยมีโรคเครียดสะสมแล้วส่วนตัวนี่คือไม่ทราบว่าโรคเครียดมันเป็นยังไงคือโรคเครียดบางทีเราก็ไม่รู้ตัวค่ะใช่ค่ะค่ะเสร็จแล้วคราวนี้เนี่ยพอไปหาคุณหมอก็ว่าบอกว่าคุณศิริรัตน์คุณเครียดนะแล้วมันมีปัญหาคือว่าพอทานยาเข้าไปเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้สึกดีขึ้นนะคะคุณหมออาจจะให้ยาแก้เครียดค่ะใช่ค่ะทานแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าดีขึ้นก็กลับกลายเป็นว่า1ไม่มีแรงแล้วเพลียมากทั้งวันตอนกลางคืนนอนก็นอนไม่ดีนอนไม่หลับนอนไม่หลับนอนไม่ดีไม่สนิทไม่อะไรสักอย่างเลยค่ะใช่แล้วคราวนี้ก็เหมือนกับตัวเองคือจะอาจจะไม่ฟื้นเลยอะไรเงี้ยมีความรู้สึกถึงขนาดนั้นเลยคือเหมือนกับว่าเราจะหลับไปเลยแบบไม่ตื่นใช่ค่ะตอนหนักขนาดนั้นตอนกลางคืนนอนจับมือแฟนนะคะนอนจับมือสามีเนี่ยบอกสามีเลยว่าฉันอาจจะไม่รอดจากคืนนี้ไปนะคือบอกลาทุกคืนบอกลาแกทุกคืนค่ะใช่พอดีจำได้ว่าหลายปีก่อนเนี่ยไปซื้อหนังสือของคุณหมอคนหนึ่งมาอ่านเป็นคุณหมอสัญชาติอเมริกันแล้วก็ท่านพูดถึงเรื่องเจลอาหารสำหรับเจลค่ะใช่ก็เลยลองเข้าไปเซิร์ชดูค่ะแล้วก็หน้าปกหนังสือคือรู้สึกจะเหมือนกับชื่อว่าถ้าคุณหมอไม่รู้จักอาหารเสริมก็คือคุณอาจจะตายได้อาจจะแบบว่าคนไข้อาจจะเสียชีวิตได้อะไรประมาณนี้ก็เลยลองเซิร์ชอยู่ก็ไปเจอตัวเจลเจอผมไม่เจอผมแต่คือตอนนั้นหาผู้เชี่ยวชาญที่ตัวจริงที่เขาจะแนะนำได้ประมาณนั้นค่ะใช่แต่ว่าคือไม่ยอมตอนคุยกับคุณโจครั้งแรกไม่ยอมบอกคุณโจนะคะว่าตัวเองป่วยเป็นอะไรเพราะว่าคือเป็นคนไม่ชอบซื้อของทางเน็ตไม่เคยซื้อของนักเน็ตมาก่อนค่ะใช่แล้วไม่ชอบให้มีคนมาชี้นำมาตื้อง้อขอขายอะไรอย่างนั้นชี้นำว่าของเขาดียังไงแล้วเป็นคนชอบลองของคือลองเองดีกว่าที่เขาจะชี้นำเพราะว่าคือด้วยความที่ว่าเคยซื้อผลิตภัณฑ์ตัวนึงมาจากอเมริกาแล้วก็เขาก็จะประมาณว่าชี้นำอยู่ตลอดเวลาว่าของเขาดียังไงค่ะก็เลยว่าไม่อยากให้ตรงจุดนั้นเนี่ยมาเขาเรียกอะไรนะมาจุดประเด็นให้เราอาจจะทึกทักไปเองว่าของเขาดีจริงหรือเปล่าอะไรประมาณคืออย่าพิสูจน์ว่าอ่ะค่ะอย่าพิสูจน์ด้วยตัวเองถามคุณโจแล้วก็ซื้อมาแล้วลองใช้ว่ามันดีจริงหรือเปล่าค่ะใช่ใช่ตอนนั้นคือป่วยแล้วตอนนั้นสั่งตัวไหนบ้างครับที่แบบว่าลองทานครับพี่หมิงสั่งมีอูมินะคะ
แล้วก็มีฮาร์ทนะคะแล้วก็อยากให้เพิ่มพลังผมก็แนะนำฮาร์ทค่ะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งคือ XO XO ค่ะสั่งมา3ตัวแล้วก็ลองทานดูทานประมาณ15วันคือทานไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละค่ะก็ไม่ได้คิดว่ามันจะช่วยอะไรได้มากก็ทานอะไรเสริมอีกอย่างนึงในชีวิตแค่นี้ก็ถ้ามันดีก็คงจะดีแล้วเป็นยังไงบ้างหลัง15วัน15วันก็รู้สึกเอ๊ะทำไมฉันไม่รู้สึกเพลียอีกแล้วที่อาการแบบตอนคืนต้องจับมือแล้วนี่มันหายไปมันหายไปก็คือหายไปโดยที่เราเอ้าฉันไม่ได้รู้สึกแบบนั้นแล้วเหรออะไรประมาณนี้ค่ะค่ะแล้วหลังจากนั้นคือก็ใช้ผลิตภัณฑ์ต่อมาเรื่อยๆมีปัญหาเรื่องเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบอยู่หนึ่งเส้นนะครับเมื่อเราทำบอลลูนเนี่ยจะป้องกันไม่ให้หลอดเลือดแตกนะครับตรงนั้นก็ทดลองทานจะเป็นฮาร์ทกับยูมินะครับทานวันละ5ซองรู้สึกว่าดีนะรู้สึกดีมากๆเลยรู้สึกว่าแข็งแรงรู้สึกว่าตัวเองกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแข็งแรงมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาก็ผ่าตัดมีพร้อมกัน3คนอายุ60อายุ55ประมาณนั้นแล้วก็อายุประมาณ40กว่าหมอบอกว่าของผมนี่อายุมากที่สุดแล้วก็ทำง่ายที่สุดผมก็งงเพราะผมสูบบุหรี่มา30ปีตอนที่ทำมันน่าจะทำให้ความดันนี่เปลี่ยนแปลงมากๆจนถึงขั้นหลอดเลือดแตกแต่หลอดเลือดแข็งแรงมากไม่เป็นไรเลยนะครับขอบคุณเย็นนะครับที่ทำให้ผมอยู่ได้นะวันนี้ไม่งั้นผมตายไปแล้วนะครับชื่อป้าบุญปั่นอยู่ที่อำเภอจุนมีปัญหาสุขภาพคือเป็นความดันสูงแล้วก็หัวใจโตตัวเอ็กโซแล้วก็อูมิแล้วก็หาใช้ไปประมาณอาทิตย์ความดันลดทุกครั้งไปวัดไปตรวจก็ไม่ลง160 70แต่ตอนนี้ลงแล้วค่ะสบายแล้วอาการดีขึ้นหัวใจโตก็ไม่โตคือไม่อยากกินยากลัวไตวายแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้ขอบคุณเอ็กโซอูมิแล้วก็ฮาร์ด